Yeah. Uh... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يا لولا أن الله ثم الصلاة والسلام على أَشْرَافِ الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبن قاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا تعالى وبركاته. บนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแดวงอเละสุบหฮานะหัวตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านาศาสดามุหัมััดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะหลุนไบวงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชุโกรในเนื้อมัดและเตาฟิก ที่องค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลาทรงประทานอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบกับพี่น้องผู้ศรัทธาและผู้ชมทุกๆท,ท่านสำหรับประเด็นตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอิมามัดหนึ่งในคำถาม ที่เกิดขึ้นในเรื่องของอิมามัดนั้นก็คือว่าในพระมหาคัมภีร์อันกุอานนั้นมีการกล่าวนามของบรรดาอิหมามมะซูมีนทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าหากว่าเราจะมาตอบ เราสามารถตอบอย่างสังเขปได้นั่นก็คือว่าแน่นอนที่สุดชื่อหรือนามของบรรดาออิม,มะอะไลฮิมุสลามนั้นมิได้มีกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าเราได้นำวจ,จะนะ ของท่านศาสดาม m ล h ัล m a d ลลล l า l l a ว u อ l ล i ฮิวะสัลลัมที่ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับนามของบรรดาอิาม,มะอลหิุสลามโดยเฉพาะท่านอาลีบินอบีตอลิบอะลหิสสลามถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ฮะดีสที่เป็นที่รู้จักนั่นคือฮะดีสกอดีสเป็นฮะดีสที่บ่งบอกถึงสถานภาพความเป็นอิหม่ามของท่านอาลีบินอบีตอ,อลิฟอะัยฮิสลามเราได้ทำความเข้าใจในบทเรียนก่อนๆเกี่ยวกับที่มา สายรายงานของฮะดีสกอดิสไปแล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการบ่งบอกถึงตำแหน่งอิมามัตของท่านอลีบินอบีติตอลิฟอะลัยฮิสสลามนั่นเองนอกเหนือจากนั้นในองค์การอันกุรอานในสุรออนมาอิดะองค์การที่55 ได้บ่งบอกว่าชะนุน,นูซูนหมายถึงว่าสถานที่ลงมาขององค์การนี้ถูกประทานลงมาให้กับท่านอลีอะัยฮิสสลามซึ่งจากบทเรียนก่อนๆเราก็ได้ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ในอายะตุนวิลายะกันไปแล้วเสงลอสุบฮานะหัวตาลาพระอ,องค์ทรงตรัสว่าอินนามาวลียุกุมุลลอหู วร س ูล ه والذين آمنوا ال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ا الص ل ز ك ا ว وهم رجعون ซึ่งแน่นอนที่สุดในตำรับตำราตับซีดและประวัติศาสตร์และหะดิษได้บ่งบอกอย่างชัดเจนทั้งสายรายงานของชีอ์อิมามียะ และสายรายงานของอ里ซุนนะวันจามะบ่งบอกชัดเจนว่าถูกประทานลงมาให้กับท่านอ,อลีอะัยฮิสลามเมื่อท่านนั้นได้ทำการบริจาคแหวนของท่านให้กับคนยากคนจนนั่นเองซึ่งแน่นอนที่สุดเราได้กล่าวถึงสายรายงาน แน่นอนที่สุดเราได้กล่าวถึงสายรายงานของฮะดีษไปแล้วและเราได้กล่าวถึงองค์การอันกุรอานอายตุนวิลายะว่าถูกประทานให้กับท่านอลีเพียงผู้เดียวดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในอันกุรอานนั้นมิได้กล่าวนามของบรรดาอิมะอะัลมุซามหรือนามของท่านอิหมมอาลีอะัยฮิสลามซึ่งเราสามารถตอบคำถามนี้ได้นั่นก็คือว่าเรามาดูในอันกุรอานทั้งหมดจะเห็นได้ว่าในอันกุรอานนั้นเปรียบเสมือนกับกฎ และหลักการที่กว้างและมีปีกย่อยซึ่งปีกย่อยนั้นเราได้รับมาจากคํากล่าวและวจนะของท่านาศา,าสดามุฮัมมัดสัลลลลอหุอะลัยฮิวะอะลัฮิวะซัลลัาาาาาาลมและเช่นเดียวกันเหมือนกับในอัลกุรอานกล่กาวว่าอักตีมุสซอลห์ จงทำการนามาสแต่ในอัลกุรอานไม่ได้กล่าวว่าการนามาสนั้นเป็นอย่างไรจะต้องอ่านอะไรบ้างจะต้องกล่าวตักบีดอัลลอฮฺอักบัตหรือและสุดท้ายด้วยกับการกล่าวาาาาารรัับบ,นน,บน,าานนาว,าบบนวฟิล

ยาฟัดอัสสดิกอะลฮิสลามได้มีคนถามท่านได้ถามว่าทำไมในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานจึงไม่กล่าวนามของบรรดาอิหม่ามมะซูมีนอะลัยฮิมสลามท่านได้กล่าวว่า เหมือนกับการนมาสการจ่ใจสากาดการประกอบพิธีฮัจจ์ในอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในรูปแบบที่เป็นกฎเป็นหลักการที่รวมมาถึงที่กว้างแต่มิได้กล่าวถึงรายละเอียดของมันซึ่ง ท่านาศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ท่านรอสูลล l l a h ัลลอฮุอาลีวะสัลสลัมท่านนั้นจะเป็นผู้ทำการอธิบายถึงรายละเอียดของการนามาสของการจ่ายสกาดของการทำฮัจจ์ดังนั้นในเรื่องวิลายะในเรื่องอิมามัด ก็จึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่อันกุรอานจะต้องกล่าวนามของบรรดาอิมมมอะัอลฮิมุสลามคำตอบที่สองนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าในอันกุรอานมีการกล่าวนามของบรรดา อิม,มะอะไรฮิมุสซามแล้วไซแน่นอนที่สุดพี่น้องอันกุรอานจะเหมือนกับคำพีอื่นๆมีการปลอมแปลงมีการตัดออกมีการเพิ่มขึ้นมาในขณะที่พระมหาคำภีร์อันกุรอานนั้น เป็นคำภีที่ไม่มีการปลอมแปลงการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวนามของบรรดาอิมมะอะเลฮิมุสลาดังนั้นเราจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่านามของบรรดา อิมามซมูมีนนั้นมิได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์กุอนแต่ว่าเป็นคำกล่าวของท่านาศาสนทสตแห่งอัลลอฮ์สุบฮาหนุตะอาลาที่ท่านกล่าวนามของท่านลีอะัลฮิสสลามในการเชิญชวนของท่านทั้งสามครั้งการเชิญชวนครอบครัวการเชิญชวน โดยรวมทั้งหมดท่านได้กล่าวถึงผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของท่านว่อังศซต์อาชีรอติกันว่าอังศซต์อาชีรตอ,รอรติกันอักรบีนการเชิญชวนญาติสนิทแล้วบ่งบอก แล้วกล่าวถึงเป้าหมายในการเชิญชวนโดยหาผู้ที่จะสืบท่อเจตนารมต่อจากท่านนั่นก็คือท่านอ,อาลีอลัยฮิสลามดังนั้นนามของท่านอ,อาลีอลัยฮิสลามนั้นมีกล่าวไว้ในวัจ,จนะของท่านศาสดา ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีรอันกุรอานอย่างชัดเจนและหลังจากท่านอลีอลัยฮิสลามท่านศาสดามดุฮัมมัสดสลลัลฮุอะัลฮิวาอะฮิวาซัลลัมก็ได้กล่าวตัวแทนหลังจากนั้นคือใครจนกระทั่งถึงบรรดาอิหม่ามทั้งหมดหมายถึง ทั้งสิท่านหรือมีฮะดิษที่เป็นที่รู้จักกันทั้งสายพี่น้องอลิสุนนะวันจามะเราเรียกฮะดิษว่าฮะดิษสิบอิมาซึ่งรายงานโดยยาบิรบินอับดุลล์อันซอรีได้มีการกล่าวนาม ของตัวแทนของอิหม่ามหลังจากท่านระสุลลรอสลัหลฮุอะัยหิวอาลริวะสัลนัมในขณะที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ทําการยืนยันถึงวิลาย่าถึงอิหม่ามะของท่านอลีอะัอลฮิสลามแต่ไม่ได้กล่าวนามของท่านว่าอัลลซีนาอามานูคืออลี หรือยาอายุารุสูลูบลิกฟีลีเกี่ยวกับอลีในอัลกุรอานไม่ได้กล่าวคำคำนี้เพราะพระมหาคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์แห่งทางนำเป็นคัมภีร์ที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเป็นคัมภีร์ที่มีความเป็นนิรัน และไม่ได้กล่าวนามของอิมาอะัลฮิมุสลามในกุรอานเพราะว่าท่านต้องเพราะว่าเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุฮตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำให้พระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นปราศจากการปลอมแปลงการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น ซึ่งไม่เหมือนกับคำพีอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแดัดแปลงมีการเพิ่มเข้ามามีการเขียนขึ้นมาใหม่ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าทำไมในอันกุรานจึงไม่กล่าวนามของบรรดาอม,มะอะลหิมสลารเพราะว่าต้องการที่จะทำให้พระมหาคมภีร์อันกุรานนั้น เป็นคำพีที่ปราศจากการปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่เราสามารถใช้จากวจนะของท่านาศาสดามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮหวะอาลิวะสัลลัมในการกล่าวถึงนามของบรรัาอิมามอะัลฮิมุสลามทุกคนนั่นเองวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะลัยกุม ورحمة الله وبركاته الله 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 يا yeah.